กรกฎาคมน,นี้คุณผู้ชมคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดมีหยุดยาวถึงสงช่วงช่วงแรกผ่านไปแล้ว5วันนะคะหลังจากนี้ไปคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะติดตามดูว่าการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้นในแนวโน้มที่มีการคาดการณ์กันล่วงหน้าหรือไม่แต่กระทรวงสาธารณาสุขก็ เตรียมปรับแผนความพร้อมในการบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอค่ะยังในกรุงเทพมหานครพบว่าตอนนี้การครองเตียงโควิดสูงถึงร้อยละ42แล้วนะคะ,คะที่มันเร็วอย่างนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นด้วยตัวเชื้อนะคะตอนนี้สายพันธุ์ของเชื้อที่ระบาดกันอยู่มีข้อมูลมาจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลค่ะเกินครึ่งเป็นโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 โดยในช่วง2เด uh ือนที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีการเติบโตในการแพร่ระบาดถึง157ด้วยกันค่ะศูนย์จีนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เปิดเผยการถอดรหัสพันธุกรรมในเขตกรุงเทพปริมณฑลในช่วง30วันนะคะมีตัวอย่าง100ตัวอย่างมาถอดรหัสพันธุกรรมปรากฏว่าเชื้อโควิด1ิโอมิครอนสายพันย่อย B A 4 มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ54.3รองลงมาเป็น BA.5 ค่ะร้อยละ26.1ตอนนี้ยังไม่พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย b a 5 3 1และ BA.2.75 และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกของ BA.4 และ BA.5 จากทั่วโลกมากพอที่จะสรุปว่าโอมิครอนทั้งสองสายพันธุ์ย่อยนั้น มีความรุนแรงในการก่อโรคหรือว่ามีผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตนั้นแตกต่างกันหรือไม่ค่ะสำหรับสัดส่วนการระบาดของ BA.4 BA.5 ในแต่ละประเทศแตกต่างกันนะคะอย่างในไทยสัดส่วน4.4ต่อ1สังเกตได้ว่าแต่ละประเทศยอดกราฟหรือว่ายอดพีคของจำนวนผู้ติดเชื้อ BA.4 และ BA.5 นั้นจะต่ำกว่า BA.1 และ BA.2 ต่างจากประเทศไทยค่ะ จำนวนคนที่ติดเชื้อ BA.4 ตอนนี้พีคสูงกว่า BA.1 และ BA.2 นะคะโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีความได้เปรียบในการเติบโตแพร่ระบาดไปถึง1 5อเอร์เเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันค่ะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลวันนี้เพิ่มขึ้นอีก1,814คนเสียชีวิต17คน รักษาหายกลับบ้านได้2,361คนคงเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก22,735คนในจำนวนนี้ปอดอักเสบ794คนค่ะในแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจโพสต์เฟ e บุ๊ k ระบุนะคะว่าโควิด19กลับมาระบาดอีกระลอกที่6ในครั้งนี้เชื้อ BA.5 แพร่เร็วติดง่ายหลบภูมิจากวัคซีนได้ดีกว่าเดิมค่ะ เชื่อว่าขณะนี้คนไทยที่เคยติดเชื้อน่าจะมีมากกว่าคนที่ไม่เคยติดดังนั้นจึงขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพราะว่าเชื้อกลายพันธุ์ตลอดเวลาดังนั้นก็เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งสถานการณ์ในการติดเชื้อขณะนี้นะคะในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เปิดเผยบอกว่าพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวค่ะมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นคนที่ป่วยในโรงพยาบาลตอนนี้ตกประมาณวันหนึ่ง2,000คนซึ่งมากกว่าครึ่งจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ส่วนเตียงผู้ป่วยอาการสีเหลืองอาการสีแดงภาพรวมทั้งประเทศตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ13นะคะแต่ว่ากทมเนี่ยอัตราครองเตียงมากกว่าร้อยละ42ด้วยกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะจะมีการเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุข เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การการะบาดท,ที่จะเกิดขึ้นก็มีการขอความร่วมมือในสส่วนนะคะนั่นก็คือลดและเลิกกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อซึ่งผว่ากรทมอาจจะออกมาตรการต่างๆภายในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมได้แต่ว่ามีรายงานบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยอาจจะส่งหนังสือเชิญไปถึงประหลัดนะคะคนที่ไปประชุมน่าจะเป็นประหลัด แต่ว่าในเรื่องของการเตรียมการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรักษาพยาบาลความพร้อมเรื่องเตียงซึ่งตอนนี้จํานวนน้อยลงส่วนหนึ่งก็คือมีการคืนเตียงโควิดให้กลับไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆดังนั้นก็ต้องเตรียมการในการบริหารจัดการเตรียงให้เพียงพอด้วยค่ะสําหรับการหารือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกับกทมวันนี้นายเอกวรัญยูอมรปานโฆษกกระทรวงขออภัยค่ะโฆษกกทมอบอกว่า ก็ยังไม่เห็นหนังสือเชิญจากผู้ว่ามหารือโดยตรงแต่ว่าเป็นการเชิญปลัดกทมหารือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิดในกรุงเทพค่ะคาดว่าปลัดจะเป็นคนประชุมด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะมอบหมายให้แพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองปลัดกทมเข้าร่วมแทนและหลังจากประชุมแล้วเสร็จคาดว่าจะแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ส่วนผู้ว่ากทมค่ะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลศิรินทรไปเยี่ยมเยียนไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ก็พบว่าตอนนี้เตียงยังเพียงพอยังรับมือได้แต่ถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จะขยายจํานวนเตียงเพิ่มขึ้นได้ส่วนการร่วมกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเห็นว่ายังคงทําได้แต่ถ้ามีคนหนาแน่นก็จะต้องสวมหน้ากากคงยังไม่ถึงขั้นจะต้องชัดดาวเพราะว่าไม่ได้มีความรุนแรงของโรคเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะ